ยินดีต้อนรับสู่การแสดงสุดประทึกที่มีความประการตาเหนือสิ่งใดมารวมในงานแสดงที่ทุกท่านจะไม่มีวันลืมไปกับมิเปิลเซอร์คัสละครสัตว์หันษาเรามีสัตว์น่ารักทั้งหลายที่พร้อมทำการแสดงเรามีนักกายกรรมผู้มากฝีมือที่มาทำให้การแสดงนี้ท้าทายขึ้นไปอีกและทั้งหมดนี้จะทำให้โชว์ของคุณแตกต่างกว่าผู้ใดแต่ก่อนจะทำการแสดงเรามาเตรียมทุกอย่างให้พร้อมกันก่อนดีกว่าอย่างแรกเลยวางกระดานนับคะแนนไว้ตรงกลางโต๊ะทุกท่านจะได้อุปกรณ์และลูกทีมที่จะใช้ในการแสดงตามนี้เลย 1. ได้เวทีแสดงตามสีที่เราเลือก 2. ตัวนับคะแนนตามสีที่เลือกแล้วนำไปวางไว้บนกระดานนับคะแนน 3. ได้รับนักกายกรรม2คนร่วมทีมเป็นนักกายกรรมฝึกหัดและนักกายกรรมระดับกลางทำการแยกการเรียกเสียงปรบมือตามสีออกเป็น4กองและความเรียงกันไว้ข้างบอร์ดนับคะแนนจากนั้นทำการเปิดใบบทสุดของทุกกองสลับแผ่นอุปกรณ์การแสดงแล้วเปิดขึ้นมา6แผ่นวางหงายไว้ข้างกระดานนับคะแนนวางแผ่นวิธีคิดไว้ตรงช่องกลางจากนั้นแยกแผ่นการแสดงรอบบนเครื่องรอบซ้อมใหญ่และรอบแสดงจริงออกตามสีเป็น3กองจากนั้นนำมาสลับแล้วเปิดแผ่นการแสดงรอบบนเครื่องออกมาตามจำนวนผู้เล่นบวกด้วย1มาวางหงายไว้ข้างกระดานนับคะแนนโดยในเกมนี้ผู้ที่ไปดูละครสัตว์มาล่าสุดจะได้เริ่มเป็นคนแรกให้หยิบเหรียญผู้เริ่มเล่นไปได้เลยเท่านี้การเตรียมการก่อนการแสดงก็เสร็จสิ้นจากนั้นเรามาดูกันสิว่าเราจะจัดการแสดงโชว์ได้อย่างไรไปดูกันเกมนี้เราจะแบ่งออกเป็น3รอบการเล่นคือรอบอุ่นเครื่องรอบซ้อมใหญ่และรอบแสดงจริงและในแต่ละรอบก็จะมี4ขั้นตอนคือช่วงเตรียมตัวช่วงการแสดงช่วงวัดเสียงปรบมือและช่วงจบการแสดงซึ่งเราจะมาดูกันทีละช่วงเลยโฮโฮการแสดงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดนักแสดงและอุปกรณ์ใช่ไหมเจ้าช้างงั้นเรามาดูวิธีการที่ได้มาซึ่งของเหล่านั้นกันผู้เล่นจะผัดกันหยิบได้ทั้งหมดคนละ2แผ่นโดยเริ่มจากเลือกหยิบระหว่างแผ่นอุปกรณ์การแสดงหรือแผ่นการแสดงรอบอุ่นเครื่อง1แผ่นจากนั้นให้ผู้เล่นคนถัดไปที่อยู่ซ้ายมือหยิบต่อหยิบวนไปเรื่อยๆจนครบทุกคนหลังจากนั้นเราจะหยิบแผ่นที่2โดยต้องมาหยิบซ้ำกับประเภทแรกที่เราหยิบไปก่อนหน้านี้เช่นถ้ารอบที่แล้วเราหยิบแผ่นอุปกรณ์การแสดงรอบที่2เราจะต้องหยิบแผ่นการแสดงรอบอุ่นเครื่องเท่านั้นหลังจากนั้นเราก็จะได้อุปกรณ์และนักแสดงตามที่ระบุไว้ก็เท่ากับการเตรียมตัวเสร็จสิ้นก่อนที่จะเริ่มทำการแสดงเราจะแยกอุปกรณ์และนักแสดงออกไว้ด้านนอกของเวทีนะจ๊ะและที่สำคัญห้ามล้อมซ้อมมือก่อนการแสดงกันนะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราก็จะเปิดเพลงจากแอปพลิเคชัน Meeple Circus หรือเปิดจากเว็บของ Mathagonและเมื่อเพลงเริ่มทุกคนก็จะเริ่มทำการแสดงพร้อมกันทันทีในการแสดงไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และนักกายกรรมทั้งหมดก็ได้นะสามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยตราบใดที่ทุกท่านนั้นจะไม่ฝ่าฝืนกฎที่จะบอกต่อไปนี้ 1. อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องวางในพื้นที่ของเวทีแสดง 2. อุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องตั้งตรงห้ามวางนอนยกเว้นฐานไม้และถัง 3. อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดอยู่กับพื้นจะต้องแบกอุปกรณ์ชิ้นอื่นอย่างน้อย1ชิ้นจำไว้นะอุปกรณ์ที่ไม่ทำตามกฎที่บอกไปจะไม่นับเป็นคะแนนนะงั้นเดี๋ยวจะหาว่ามิดเตือนอีกเมื่อไรก็ตามที่เราทำการแสดงเสร็จให้กางแขนออกมาและพูดว่าทะดาผู้เล่นที่ทำการแสดงเสร็จก่อน2คนจะได้รับเหรียญความว่องไวคนแรกได้เหรียญ2คะแนน
และคนที่2จะได้1คะแนนและเมื่อเพลงจบทุกคนจะต้องหยุดการแสดงทันทีอ่ะฮ่าการแสดงที่ดีจะต้องมีเสียงปรบมือใช่ไหมล่ะงั้นเรามาดูกันว่าเราจะได้เสียงปรบมือได้ยังไงผู้เล่นจะได้รับคะแนนเสียงปรบมือจากเลขที่ระบุไว้บนการ์ดเรียกเสียงปรบมือเฉพาะใบที่เราสามารถแสดงท่าทางตามภาพบนการ์ดได้เราก็จะสามารถแสดงท่าเดิมได้แต่อุปกรณ์จะต้องแตกต่างกันอย่างน้อย1ชิ้นนักกายกรรมของเราจะแบ่งออกเป็น3ระดับตามสีนี้เลยนักกายกรรมฝึกหัดนักกายกรรมสีน้ำเงินทุกคนที่แตะพื้นจะได้รับคะแนนเสียงปรบมือคนละ1คะแนนนักกายกรรมระดับกลางนักกายกรรมสีเหลืองทุกตัวที่ไม่แตะพื้นจะได้รับคะแนนเสียงปรบมือคนละ1คะแนนนักกายกรรมขั้นเทพนักกายกรรมสีแดงทุกตัวที่ไม่ได้แบกอุปกรณ์จะได้รับคะแนนตามความสูงโดยใช้สังวัดความสูงเป็นตัววัดโดยได้คะแนนตามความสูงที่สุดที่นักกายกรรมไปถึงความว่องไวความว่องไวคือเรื่องจำเป็นของคณะละครสัตว์ที่ดีผู้ที่รับเหรียญความว่องไวจะรับคะแนนเสียงปรบมือตามเลขที่เขียนไว้บนเหรียญเอาละไหนมาลองแสดงกันดูเลยเมื่อจบรอบการแสดงเราก็จะทำตามนี้เลยผู้เล่นทุกคนจะต้องเก็บอุปกรณ์และนักแสดงทั้งหมดไว้ข้างเวทีผู้ที่มีคะแนนเสียงปรบมือน้อยที่สุดจะได้รับเหรียญเป็นคนแรกเพื่อเล่นคนแรกในรอบหน้าถ้าเกิดคะแนนเท่ากันก็ให้เลือกผู้เล่นอายุที่น้อยที่สุดให้เล่นก่อนนะให้ผู้เล่นคนแรกในรอบถัดไปเลือกเปิดการ์ดเรียกเสียงปรบมือ1ใบจากกองใดกองหนึ่งและวางแทนการ์ดใบเดิมของกองนั้นจากนั้นเราก็จะเปิดแผ่นอุปกรณ์การแสดงใหม่6แผ่นและแผ่นการแสดงรอบซ้อมใหญ่ตามจำนวนผู้เล่นบวกด้วย1และสุดท้ายเราก็จะเก็บแผนวิธีคิดคะแนนรอบอุ่นเครื่องไปพอในรอบถัดไปเราจะใช้แผนรอบซ้อมใหญ่แทนยินดีต้อนรับสู่การแสดงรอบซ้อมใหญ่รอบนี้เราจะร่วมการแสดงกับดารารับเชิญซึ่งพวกเขาต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาดูกันเลยในรอบซ้อมใหญ่นี้จะเล่นกันเหมือนรอบอุ่นเครื่องเลยแต่จะมีส่วนที่แตกต่างกันดังนี้ในช่วงเตรียมตัวผู้เล่นจะใช้แผนการแสดงรอบซ้อมใหญ่แทนและนั่นจะเป็นการเลือกดารารับเชิญโดยจะมี2ด้านให้ผู้เล่นเลือกด้านใดด้านหนึ่งแต่เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะมีเรื่องที่ต้องจำไว้ว่าแผนการแสดงรอบซ้อมใหญ่ที่เราหยิบไปจะได้รับแค่ดารารับเชิญเท่านั้นอุปกรณ์อื่นๆที่เห็นอยู่ในภาพน่ะใช้เพื่อบอกเงื่อนไขเท่านั้นนะในรอบนี้เราจะวัดเสียงประเมินแบบรอบการแสดงอุ่นเครื่องและเราจะได้คะแนนเพิ่มจากดารารับเชิญด้วยนะแต่ว่าผู้เล่นที่จะได้คะแนนจากดารารับเชิญนั้นต้องแสดงให้ตรงตามเงื่อนไขของดารารับเชิญด้วยเมื่อจบรอบการแสดงเราจะทำเช่นเดียวกันกับรอบอุ่นเครื่องคือเปิดแผ่นอุปกรณ์การแสดง6แผ่นและแผ่นการแสดงรอบจริงตามจำนวนผู้เล่นบวกด้วย1และเราจะใช้แผนวิธีนับคะแนนของรอบการแสดงจริงและนี่ก็คือช่วงเวลาที่สำคัญเพราะมันคือรอบการแสดงจริงยังไงล่ะมาแสดงกันให้สุดๆไปเลยนะทุกคนช่วงวัดเสียงประมือจะใช้วิธีการนับคะแนนตามนี้เลยเรียนโบนัสความว่องไวจะไม่เอามาคิดเป็นคะแนนคะแนนเสียงประมือที่ได้รับจากดารารับเชิญจะคูณ2ผู้เล่นจะได้คะแนนจากแผ่นรอบการแสดงจริงหรือว่าแผ่นความท้าทายถ้าทำได้สำเร็จหลังจากจบช่วงวัดเสียงปรบมือเกมนี้จะจบลงทันทีและทำการดูคะแนนเสียงปรบมือสะสมใครที่มีคะแนนเสียงปรบมือมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปเลยหากมีคนเสมอก็ให้ชนะร่วมกันไปเลยจ้าเท่านี้การแสดงของเราก็จบอย่างสมบูรณ์แบบมาสร้างการแสดงสุดหรรษาแปลกตาและสนุกสนานไปด้วยกันนะสำหรับวันนี้ผมคงต้องบอกว่าแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับมีเปิลเซอร์คัสละครสัตว์หันษาหาซื้อได้แล้วที่ B2S คิโนคุนิยะเอเชียบุ๊กและร้านบอร์ดเกมทั่วประเทศ The Stronghold ประตูสู่บอร์ดเกม